ช่วงที่3ของรายการค่ะช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงพยากรณ์ดวงชะตาของคุณผู้ชมนะคะรวมไปถึงคุยสายสดด้วยค่ะแต่อยากจะขอย้ำเรื่อง SMS ส่งมาขอหนังสือกันนะคะที่เราจะแจกนะคะพิมพ์ PD นะคะ_ตามด้วยชื่อนามสกุลแล้วก็จังหวัดค่ะพิมพ์คำว่าหนังสือนะคะแล้วก็ส่งมาที่422-1606ค่ะแล้วก็จะประกาศรายชื่อผู้โชคดี2ท่านท้ายรายการค่ะครับและคุณผู้ชมที่อยากจะส่ง SMS นะคะมาถามอาจารย์ว่าคำถามต่างๆของคุณผู้ชมนะคะก็ส่งมาที่422-1606เหมือนกันค่ะพิมพ์ PD ตามด้วยชื่อนามสกุลนะคะแล้วก็เวลาเกิดวันเกิดปีเกิดนะคะแล้วก็คำถามต่างๆที่อยากจะถามก็ส่งมาได้เลยค่ะจ้ะและสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะทวนซ้ำนะครับคำพยากรณ์ทั้ง12ราศีหรือว่าเปิดเครื่องรับโทรทัศน์ไม่ทันนะก็สามารถที่จะเข้าไปตามได้นะครับที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV จ้ะแล้วเข้าไปดูแล้วกดไลค์ด้วยนะนะเอาลุยกันต่อครับมาเลยค่ะท่านแรกของช่วงที่3นะคะเกิดวันเอาไม่ใช่ค่ะเปลี่ยนแล้วเมื่อกี้ของท่านเมื่อกี้จ้ะคุณประสาทนะคะเกิดวันที่26เมษายนค่ะ2509นะคะเวลาเกิด7โมงเช้าค่ะเช้าวันอังคารครับนะคะเกิดปีมะเมียค่ะเกิดที่จังหวัดพิจิตรนะคะอยากจะถามถึงลัคนาราศีเกิดรวมไปถึงเรื่องสุขภาพด้วยค่ะ8โมง7โมงเช้า7โมงเช้าวันเอานะมัน8โมงเช้าวันอังคารมั่วตลอดเอา7โมงเช้าวันอังคารพิจิตรนะลัคนาอะไรลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมษนะครับเมษก็บอกว่าปีตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วนะครับถือเป็นปีแห่งการพ้นภัยบาปประเคราะห์ใหญ่ที่เล็งดวงชะตามาตลอดทั้งราหูทั้งเสาร์เนี่ยย้ายออกและที่สำคัญช่วงนี้พฤหัสเนี่ยโคจรเป็นมหาอุดได้ตำแหน่งปฐุมเกณฑ์ด้วยสำหรับชาวราศีเมษนะฉะนั้นเขาบอกว่าฟ้าหลังฝนสดใสเสมอขนขวายเยอะๆนะครับและชีวิตจะมีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นถามในแง่ของสุขภาพสุขภาพเป็นอย่างไรบ้างคะปีนี้จะเป็นห่วงในเรื่องของการขับถ่ายนะครับนะลำไส้นะการบริโภครับประทานอาหารเนี่ยดูดีๆและฝากระวังปัญหาพวกไขข้อกระดูกรวมไปถึงในเรื่องของทางเดินหายใจปีนี้ถ้ามีอะไรผิดปกติให้รีบตรวจเช็คอย่าทิ้งไว้นะครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณจีรพันธ์นะคะอันนี้ก็ต้องเป็นวันอังคารนะคะที่4มิถุนายน2517จ้ะเกิด22นาฬิกาค่ะอยากจะถามเรื่องการงานอาชีพโชคลาภค่ะจ้ะก็เป็นคนวันอังคารอย่างที่ตรีบอกนั่นแหละถูกแล้วนะครับเกิดจังหวัดชลบุรีได้ค่ะอาจารย์จ้ะอาชีพการงานอาชีพเด่นในพื้นชะตาถ้าคืออย่างนี้ฮะดวงเนี้ยถ้าไม่อยากลงทุนนะนะครับและอยากจะทำมีวิชาอาชีพเฉพาะทางผมเชียร์ให้คุณจิรพันธ์ศึกษาโหราศาสตร์อย่างจริงจังนะถือว่าเด่นนะครับถือว่าเด่นใช้ได้เลยในพื้นชะตาส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคนั้นกลับด้านไม่เด่นทะเบียนรถเนี่ยทั้งคู่หน้าคู่หลังไม่ผ่านทั้งคู่นะคู่หน้า27เนี่ยนะเสาจันทร์เป็นคู่พลัดพรากนะครับความรักไม่ค่อยจะลงตัวเก็บเงินไม่ค่อยอยู่30เนี่ยแม้ด้านดีคือการประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือในเรื่องของความพลิกผันอุบัติเหตุอันนี้ให้ใช้น้ำพระพุทธมนต์นะบริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่เลข7แล้วก็เลข0ส่วนเบอร์โทรเนี่ยสุขเสาเป็นเส้นศัตรูไม่เอาเอาคู่มิตรดีกว่าฮะ241563พวกนี้ใช้ได้ทั้งหมดจ้ะยังต้องรีบไปเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์แล้วล่ะก็ควรเปลี่ยนนะท่านต่อไปเลยนะคะเกิดวันอาทิตย์ค่ะที่2มิถุนายน2556นะคะเกิดเวลา 01:45 นาทีเกิดที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะอยากถามเรื่องลัคนาราศีแล้วก็ชื่อค่ะชื่อคุณธรรมกรถนอมวันค่ะจ้ะนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชฟ้ายังไม่สว่างนะครับก็คุณธรรมกรนะครับเป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์ลัคนาสถิตอยู่ในราศีมีนนะครับมีนเองเนี่ยนะก็ปีนี้ก็เป็นปีที่เหนื่อยพอสมควรนะครับราหูเล็งดวงอยู่ก็เป็นพินทุบาทเน้นในเรื่องของคู่อันที่1อันที่2ฮะหลังวันที่11กรกฎาคมไปแล้วเนี่ยให้ระวังปัญหาในเรื่องของสุขภาพรวมถึงความสัมพันธ์กับผู้หลักผู้ใหญ่แม้กระทั่งในเรื่องของงานก็อาจจะมีปัญหาแล้วก็ติดขัดมากขึ้นนะฟังแล้วยังเสียกำลังใจไม่มีใครดีทุกปีนะครับส
ส่วนในเรื่องของชื่อสะกดค่ะทอทงมอมาก็ไก่รอเรือค่ะจ้ะธรรมกรจ้ะค่ะนามสกุลได้ไหมคะถนอมวันค่ะธรรมกรถนอมวันนะครับชื่อใช้วรรคบริวารนำเกิดวันไหนใช้วรรคนั้นนำไม่เสียนะครับเลขศาสตร์ก็สวยและเมื่อรวมกับนามสกุลก็เสริมให้มีหลักฐานความมั่นคงฉะนั้นไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนนะครับดีมากเลยค่ะจ้ะนามสกุลได้เท่าหนูเลย36แอบดูแล้วท่านต่อไปเลยค่ะคุณวนิดานะคะโสหาค่ะเกิดวันที่11กุมภาพันธ์2525นะคะเกิดวันพฤหัส05 2505บอกมาหน่อยไม่ใช่ค่ะเกิดวันที่5หรือเปล่าคะอาจารย์มี05มาวันหลังวันพฤหัสเดี๋ยวลองดูนะ11กุมภาพันธ์2525ค่ะอันนี้ตรงกับวันพฤหัสถูกต้องก็ถูกแล้วนะคะ05นี่เป็นเวลาหรือเปล่า05นี่คือ05หรือเปล่าคะอ๋อตีห้าจริงๆด้วยค่ะผมยึดตามข้อมูลที่ให้นะว่าเป็นตีห้าตรงถ้าไม่ใช่ตีห้าตรงโดยเฉพาะถ้าเลยตีห้าครึ่งส่งเข้ามายืนยันใหม่นะครับถ้าเป็นตีห้าตรงเนี่ยถือว่าคุณยังเป็นคนวันพุธกลางคืนอยู่นะชื่อสกุลดีหรือไม่ดูชื่อก่อนวานิดาโสหาค่ะอันนี้ก็เป็นพุธกลางคืนนะก็ใช้วรรคราหูนำก็ในแง่ของทักษะไม่เสียแต่ฝากระวังปัญหาสุขภาพพวกสายตาความดันนะระบบเลือดรวมไปถึงถ้ามีปัญหาในเรื่องของหน้าที่การงานที่มันไม่สุดก็ควรจะเปลี่ยนก็ควรจะเปลี่ยนนะส่วนในเรื่องของการบูชาช่วงเวลานี้จนถึงช่วงย่าง33ผมดูหลังวันเกิดเลยนะครับเพราะว่าอีกไม่กี่วันก็จะเข้าย่าง34แล้วเข้าย่าง34เนี่ยในเรื่องของการบูชาพระคือพูดง่ายหลังวันที่11กุมภาพันธ์ไปเนี่ยพระอาทิตย์สวยอายุ6ปีควรจะไปเช่าหลวงพ่อเนตรนะครับที่วัดไพชยนพลเสพราชวรวิหารจังหวัดสมุทรปราการถ้าหาไม่ได้จริงๆก็ให้ไปเช่าครับประจำวันอาทิตย์นะพระปางถวายเนตรนะครับจากที่วัดและอัญเชิญมาบูชาที่บ้านเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานแล้วก็บริกรรมคาถาบูชาพระอาทิตย์ทุกวันวันละ6จบอวิสุนุตสานุตินะหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะอวิสุนุตสานุติวันละ6จบส่วนชื่อนามสกุลบอกไปแล้วบูชาทะเบียนรถเนี่ยทะเบียนรถ289ค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเกิดมากจนเกินไปจะกลายเป็นความเชื่อมั่นนะออกแลดูเหมือนจะไม่กล้าตัดสินใจละหลังนะครับอันนี้ใช้นามพระพุทธมนต์แตะที่เลข8จ้ะค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณจารึกนะคะเกิดวันที่22เดือน5 2501ค่ะเกิดวันพฤหัสนะคะเวลา6นาฬิกาค่ะเดี๋ยวจะถามเรื่องการเงินสุขภาพมีโอกาสมีบ้านเป็นของตัวเองหรือเปล่าคะคุณจารึกค่ะตอนนี้ย่าง57นะความจริง อย่างช้าเลยเนี่ยย่าง60มีโอกาสสมหวังคือความจริงช่วงปีนี้ก็พอจะมีเกณฑ์นะแต่มันอาจจะอึดอัดในเรื่องของเงินหน่อยนะครับหรืออาจจะได้ไซส์บ้านที่ไม่ถูกใจก็ไม่ต้องรีบอย่างที่ผมบอกของใหญ่ๆเนี่ยซื้อเวลาที่เราพร้อมดีที่สุดไม่ต้องไปเสียส่วนลดเวลาเราขายในสิ่งที่เราไม่ถูกใจและอยากจะขยับขยายเปลี่ยนแปลงย่าง60สมหวังสุขภาพด้วยพื้นชะตาก็การทำงานของพวกระบบประสาทนะความเครียดวิตกกังวลนะทางเดินหายใจถ้าสูงวัยเนี่ยพวกไขข้อกระดูกจะมาแม้กระทั่งในเรื่องของพวกลำไส้ก็ต้องดูให้ดีนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณบอล นะคะเกิดวันศุกร์ที่23ตุลา2524ค่ะเวลาเกิดนะคะ 13:05 นาทีอยากจะถามอาชีพที่ดีที่สุดค่ะแล้วก็ภาพรวมของดวงโดยรวมค่ะเป็นคนวันศุกร์ถูกต้องนะครับของคุณบอลอาชีพที่ดีที่สุดของคุณบอลจะเป็นอะไรเอ่ยกลุ่มแรกนะครับแต่มีเงื่อนไขต้องทำต่างถิ่นกำเนิดหรือว่าทำเกี่ยวข้องกับมีต่างชาติเข้ามาข้องเกี่ยวดูจากช่วงอายุแล้วคงจะพูดถึงอาชีพที่เป็นธุรกิจส่วนตัวแล้วกันนะครับถ้าเกี่ยวข้องกับพวกของกีฬานะครับพวกยานยนต์นะยานยนต์ก็เน้นมือสองในเรื่องของพวกเครื่องจักรกลสารเคมีพวกนี้แต่อย่างที่ผมเรียนถ้าทำเป็นไซส์สเกลใหญ่ๆทำส่งออกมันเกี่ยวข้องกับต่างชาติหรือว่านำเข้าจากต่างประเทศมาขายอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองอันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขในเรื่องของถิ่นฐานนะครับถ้าไม่อยากลงทุนพวกลักษณะงานด้านการขายทุกประเภทได้นะครับการเป็นคนกลางในหน้า
ถ้าอยากจะลงทุนก็ทำในเรื่องของพวกธุรกิจร้านหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์ศูนย์ถ่ายเอกสารเข้าเล่มทำรายงานแต่ไม่ให้ลงทุนกลุ่มที่ว่านี้ในช่วงย่าง34ครับเรียบร้อยค่ะท่านต่อไปเลยค่ะท่านเดี๋ยวหลังจากท่านนี้ก็จะมีสายสดมานะคะหนังสือค่ะอาจารย์แล้วก็ชื่อคุณกันทิยาณพัฒน์นะคะสีเสือค่ะเกิดวันที่2กุมภาพันธ์2517ค่ะตี3กว่าๆนะคะสว่างเป็นวันเสาร์อยากจะถามเรื่องลัคนาค่ะตี3กว่าเท่าไหร่กว่าเท่าไหร่อันนี้ไม่ได้บอกแล้วก็รบกวนนะช่วยระบุจังหวัดเข้ามาด้วยเพราะว่าจังหวัดมีผลต่อการคำนวณลัคนานะครับเนี่ยมันจะคาดเคลื่อนนะแต่ไม่เป็นไรคำถามนี้ก็ยังมาอีกทีละกันนะคะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปรับสายสดก่อนละกันค่ะจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะอ๋อชื่อสุชาติค่ะจะไปดูให้สามีค่ะได้ค่ะคุณสามีเกิดวันที่เท่าไหร่คะเกิดวันที่28กันยายน2503ค่ะ28กันยา2503ค่ะเวลาเกิดค่ะ 14.15 ค่ะ 14.15 นะคะค่ะเป็นคนวันพุธถูกไหมฮะใช่ค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง55ค่ะผมถามนิดนึงตอนนี้มีปัญหาเรื่องเงินกับมีปัญหาเรื่องงานไหมใช่ใช่ไหมฮะใช่ค่ะเบื้องต้นเนี่ยให้อันนี้เป็นใครเป็นแฟนนะฮะอ๋อเป็นสามีเลยค่ะขออภัยให้คุณสามีเนี่ยนะร่างกายเขาแข็งแรงพอที่จะบริจาคโลหิตไหมอ๋อได้แต่ก็คือที่ไปบริจาคค่ะดีให้ไปบริจาคโลหิตพร้อมกับนะซื้อมีดโกนที่ร้านสะดวกซื้อเนี่ยจำนวน8อันหรือ8ด้ามมีดโกนเหรอคะใช่นะถวาย8อันใช่ไหมคะใช่8อันหรือ8ด้ามก็ได้นะผมไม่รู้เขาเรียกว่าไงนะซื้อถวายพระสงฆ์ครับจ้ะเขาเคยทำงานทำอาชีพอะไรมาเขาเคยทำงานบริษัทนะคะจ้ะกรรมการีตอนนี้ตกงานอยู่หรือเปล่าหรือว่าได้งานใหม่ใช่ค่ะก็ไม่อยากจะงานเมื่อครึ่งปีนี้ค่ะกรรมะเป็นกาลีนะครับก็ถ้าไม่ได้มีปัญหาเยอะก็ต้องมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงแบบนี้ก็ให้รีบไปทำอย่างที่ผมบอกแล้วก็ลองหน้างานที่เขาทำเขาทำเกี่ยวกับอะไรลักษณะงานเกี่ยวกับเป็นช่างภาพค่ะฟังให้ดีนะช่างภาพถ้าไม่ได้ทำงานมีสังกัดการทำหน้าที่เป็นช่างภาพอิสระถ้าไหวนะก็น่าสนใจนะคือจะรับเป็นฟรีแลนซ์ก็ได้ไม่เป็นไรนะครับแต่ผมยืนยันว่าอาชีพเนี้ยระยะยาวใช้ได้เพียงแต่ว่าย่าง55ตอนเนี้ยและย่าง56เกณฑ์เรื่องงานมันไม่ค่อยดีนะก็ให้ไปทำบุญเสริมอย่างที่ผมเรียนแล้วลองดูถ้าเกิดไม่มีสังกัดหรือหางานไม่ได้จริงๆก็ลองทำเป็นพวกฟรีแลนซ์นะฮะทำเป็นช่างภาพอิสระก็ได้ผมยืนยันว่าระยะยาวดีเพียงแต่ว่ามันไม่หวือหวาแต่ที่ผ่านมาก็โอเคถูกไหมเขาก็เลี้ยงชีพเขาเลี้ยงชีพด้วยอาชีพนี้มาตลอดเพียงแต่ว่าเกณฑ์งานมันเสียไงดวงไม่เคยโกหกพอเกณฑ์งานมันเสียมันตกงานหรือมีปัญหาเรื่องงานนะฉะนั้นก็เนี่ยไปบริจาคโลหิตแล้วก็ไปถวายมีดโกน8เล่มให้ทำซะส่วนหลังวันเกิดกันยาหน้านะพยายามบริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังครับแล้วจะค้าขายได้ไหมคะจะขายอะไรล่ะคะ คือจริงๆแล้วเขาเป็นคนไม่ใช่คนพูดเยอะถูกไหมใช่นะเขาเป็นคนพูดไม่เยอะแล้วเขาเป็นคนไม่ใช่คนปากหวานเขาเป็นคนปากตรงกับใจค้าขายลำบากถูกไหมลักษณะนิสัยเขาเป็นแบบนั้นนะแล้วผมดูเหมือนจริงๆแล้วใครไปยุ่งกับเขามากก็ไม่ค่อยได้นะขายของลำบากนะก็เอาเป็นว่าทำในวิชาชีพเดิมทำวิชาชีพเดิมนะแล้วก็ไปทำบุญเสริมอย่างที่เรียนนะครับคือทำนี้ทำข้างเดียวหรือว่าทำไปเรื่อยๆคะก็เหมือนคือหลักการทำบุญอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับถ้าเราทำบ่อยครั้งอานิสงส์ก็ดีก็เพิ่มมากขึ้นถูกไหมแต่อย่างที่ผมบอกเวลาทำบุญเราจะต้องไม่เดือดร้อนก็ทำตามกำลังถ้าสะดวกก็สัก2เดือนครั้งก็ได้อ๋อ
อ๋อแต่ว่าแค่ทุกการที่ทำบุญเราต้องเอาลูกโยมด้วยหรือเปล่าก็อย่างที่ผมเรียนเนี่ยถ้าสะดวกถ้าสะดวกถ้าสะดวกก็2เดือนครั้งก็ได้หรือว่าอย่างน้อยครั้งนึงให้ได้ทำในช่วงอายุย่างอ๋อจ้ะต้องการนี่ต้องเสียค่าดีให้เขาไปทำวันศุกร์นะที่ผมบอกมีดโกนเนี่ยให้ไปถวายวันศุกร์จ้ะแล้วก็สุขภาพเขาผมเป็นห่วงพวกกล้ามเนื้อนะไม่รู้มีปัญหาบ้างหรือยังกล้ามเนื้อเส้นเอ็นนะครับหรือแม้กระทั่งพวกไขข้อยิ่งถ้าสูงวัยขึ้นเนี่ยจะเป็นมากขึ้นแล้วเสาเสียก็หมายถึงในเรื่องของลำไส้การขับถ่ายหรือแม้กระทั่งพวกทางเดินหายใจด้วยนะครับโดยจับโลหิตนี้ต้องต่อเดินทางหรือว่าเอาสะดวกอย่างน้อยสักปีหนึ่งตามอายุย่างให้ได้สักครั้งหนึ่งปกติบริจาคโลหิต3เดือนครั้งนะครับจ้ะแล้วบอกเขาให้บอกเขาว่าอย่าเสียกำลังใจเกณฑ์งานมันเสียในช่วงนี้แล้วขอให้เขาเชื่อมั่นในสิ่งที่เขาทำมาตลอดชีวิตผมยืนยันว่าดีอ๋อค่ะคือเกณฑ์งานจะเสียไปนานถึงปีสองปีหรือคือย่าง3ยึกย่าง55เนี่ยหนักหน่อยนะซึ่งมันก็จะครอบคลุมจนถึงกันยาส่วนย่าง56ก็ยังมีอิทธิพลของปัจจัยลบเกี่ยวกับอาชีพที่เขาทำแต่ถ้าย่าง56นั้นยืนยันว่าเกณฑ์งานปรับตัวดีขึ้นจะได้รับการอุปถัมภ์ช่วยเหลือแต่ลักษณะงานถ้าเป็นไปได้ขอให้มีการเดินทางอย่างต่อเนื่องเดินทางเหรอคะใช่ถ้าเป็นลักษณะของการเดินทางไปถ่ายช่างภาพด้วยอาชีพมันต้องเดินทางอยู่แล้วถูกไหมโอเคก็โดยลักษณะงานมันมีโอกาสทำให้มันสมรูปได้ไม่ห่วงแค่ปีนี้แหละหนักๆนะครับต้องตลอดทั้งปีเลยใช่ไหมคะถึงกันยาเอาถึงกันยาคงเสร็จตัวเองจ้ะเอาค่ะโอเคนะขอบคุณมากนะคะจ้ะสวัสดีค่ะจ้ะนี่ถ้าที่อาจารย์บอกว่าควรเป็นแบบเดี๋ยวก่อนไม่มีสคริปต์จะถามอะไรไม่รู้ไม่มีอะไรนะลูกบอกว่าที่คุณสามีของคุณพี่เขาเมื่อกี้ต้องเป็นฟรีแลนซ์ใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าพี่เขาแบบเล่นโซเชียลเป็นเนอะก็ลงเฟซลงอะไรไปพังๆเผื่อจะแบบว่ามีคนติดต่องานมาใช่ก็ได้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกงานไปทางคลางเป็นอาชีพของตัวเองดวงไม่เคยโกหกนะครับ ฉะนั้นในปีที่มันมีปัญหาเนี่ยมันก็จะมีปัญหาจริงๆนะแต่พอทักษะเคลื่อนแล้วทุกอย่างก็ผ่านพ้นสู้ๆสู้ๆค่ะเดือนกันยาเองอีกแป๊บเดียวหลับตาแล้วก็ตื่นมาเลยเตือนอยู่เหมือนกันเนี่ยตามอายุย่างเอาเดี๋ยวของหนูขอท้ายรายการค่ะจ๊ะนะคะเดี๋ยวมาที่ SMS กันต่อค่ะคุณบุญเกิดนะคะวันที่26มกราคม2518ค่ะเกิดปีเถาะนะคะเกิดวันอาทิตย์ค่ะเวลาโดยประมาณนะคะตีสี่ถึงตีห้าค่ะอยากจะถามเรื่องการเงินโชคแล้วก็การทำบุญค่ะก็ช่วงเวลาเกิดฟ้ายังไม่สว่างนะครับคุณบุญเกิดยังเป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับการทำบุญปีจรย่าง40นี้ไปเขาเรียกว่าไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งนะครับมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดนะแล้วก็เสียงโชคแย่กับปีที่แล้วซะอีกนะฉะนั้นไม่เชียร์ก็ขอให้ไปทำเสิร์ฟอย่างที่เรียนซะเรียบร้อยจ้ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณสิมนนะคะเกิดวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2513ค่ะเวลาเกิดนะคะตี 3:03 นาทีเกิดที่จังหวัดลำปางค่ะอยากจะถามลัคนานะคะการเงินแล้วก็การทำบุญค่ะลำปางลำปางหนาวมากรู้แล้วว่าเล่นอะไรเนี่ยมุกนะนานแล้วนานแล้วลำปางหนาวมากเป็นคนลัคนาราศีมีนมีนอย่างที่พูดไปแหละเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าหลังวันที่11กรกฎาคมไปเนี่ยใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานความสัมพันธ์กับคนที่อยู่ในระดับที่สูงกว่าเราหรือแม้กระทั่งปัญหาในเรื่องของสุขภาพนะครับช่วงนี้อลิก็เป็นกาลีด้วยนะก็เนี่ยเหมือนคำถามที่คุณถามแหละจะมีปัญหาสภาพคล่องชักหน้าไม่ถึงหลังและเกณฑ์การเงิน2ปีนะครับตอนนี้หาโอกาสซื้อพวกชุดเครื่องเขียนถวายพระสงฆ์ส่วนหลังวันเกิดจะเจอคนชราขอให้บริจาคให้ทานยึดเหรียญ10เหรียญเงิน10บาทแบงค์10ใบอันนี้สุดแท้แต่การเงินเหนื่อยปีเสร็จๆครับท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันที่30พฤศจิกายนนะคะ2513ค่ะเกิดปีจอนะคะเวลาเกิดเที่ยงคืนตรงเลยค่ะอยากจะถามลัคนาราศีค่ะรวมไปถึงโชคลาภด้วยนะคะส
30พฤศจิกา13เนี่ยปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะครับนะอันนี้ไม่ได้บอกข้อมูลใช่ค่ะตรงกับวันจันทร์แต่ช่วงเวลาที่เกิดเนี่ยเป็นเที่ยงคืนฟ้าสว่างเป็นจันทร์หรือฟ้าสว่างเป็นวันอังคาร ดูจากชื่อที่คุณตั้งเนี่ยไม่มีสระน่าจะเป็นเที่ยงคืนจันทร์ฟ้าสว่างเป็นวันอังคารนะเอาอย่างนี้ครับผมรบกวนคือปกติก็จะดูข้อมูลสากลนั่นแหละนะถือว่าฟ้าสว่างเป็นจันทร์แต่ดูจากชื่อแล้วเหมือนกับฟ้าสว่างเป็นวันอังคารรบกวนนะครับส่งข้อมูลเข้ามายืนยันอีกครั้งหนึ่งนะว่าไอ้เที่ยงคืนที่ว่านั้นเนี่ยฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์หรือว่าฟ้าสว่างเป็นวันอังคารเพื่อความชัวร์ใช่คือไม่ได้ว่าเรื่องมากนะหรือไม่อยากดูให้แต่ถ้าพยากรณ์แล้วผิดพลาดผมก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าSMS นี้ก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับการแรนดอมเพื่อชิงหนังสือครับขอบคุณนะท่านต่อไปเลยนะคะคุณเมย์ค่ะเกิดวันศุกร์ที่29สิงหา2523เวลาเกิด 9:28 นค่ะอยากจะถามลัคนาราศีนะคะท่านนี้เกิดที่จังหวัดกรุงเทพมหานครค่ะแล้วก็รวมไปถึงดวงโดยรวมด้วยค่ะวงเล็บมาแล้วนะคะว่าแต่งงานแล้วค่ะ9.28 ปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันนะกันช่วงนี้ราหูทับลัคนะครับมฤตยูอยู่เรือนคู่ด้วยก็ประคับประคองความสัมพันธ์หน่อยนะครับโดยเฉพาะถ้าเราแต่งงานแล้วก็หนักนิดเบาหน่อยนะครับถ้อยทีถ้อยอาศัยกันส่วนสิ่งอื่นที่อยากจะเตือน1สภาพคล่องก็อยากเตือนนะครับแต่ว่างานโดยรวมเนี่ยช่วงอายุย่าง35เนี่ยเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงอายุย่าง34ที่ผ่านมาเด่นในเรื่องของแบ็คคนอุปถัมภ์แต่ปีนี้พยายามอย่าสร้างศัตรูหาโอกาสให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณดาวนะคะเกิดวันที่22พฤษภาค่ะ2534นะคะเป็นเกิดวันพุธกลางคืนค่ะเวลา 19:41 นะคะอยากจะถามลัคนาราศีแล้วก็งานที่รุ่งนะคะรวมไปถึงตอนนี้ก็กำลังเรียนบัญชีด้วยค่ะรบกวนน้องดาวนะจ๊ะส่งจังหวัดเข้ามาด้วยนะคะเพราะจังหวัดที่อยู่ห่างกันลัคนาก็มีโอกาสที่จะไม่เหมือนกันพูดง่ายๆนะครับงานเรียนบัญชีงานที่รุ่งดีกว่าก็เรียนบัญชีก็ทำบัญชีครับนะทำตรงฟิลเลยแต่ว่าด้วยพื้นชะตาอาจจะต้องขวนขวายมากกว่าชาวบ้านเขาคือผมไม่ได้พูดแค่ว่าคนเราต้องตั้งใจทำงานแต่ในดวงของหนูเนี่ยพูดเป็นอุตสาหะหนูต้องออกแรงมากๆแต่ในพื้นดวงบอกว่าในวิชาชีพนี้หนูมีโอกาสได้เป็นหัวหน้างานหนูมีโอกาสได้จะได้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำไม่ว่าจะเป็นบัญชีในองค์กรหรือแม้กระทั่งวันนึงถ้าอยากจะสอบในเรื่องของผู้สอบบัญชีเนี่ยซึ่งเป็นจุดสูงสุดอยู่แล้วของคนที่เขาเรียนบัญชีก็มีโอกาสสมหวังเพียงแต่ว่าจะต้องทำงานหนักมากกว่าคนอื่นเท่านั้นจ้ะสู้ๆค่ะค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราเบรกกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันช่วงหน้าค่ะจ้ะ